ันนี้เอายอดฟักทองมาผัดกินบ้างนะครับนี่เราไม่ได้ถ่ายขั้นตอนให้ดูนะแต่ว่าผัดง่ายๆเนาะไม่ได้ใส่อะไรเยอะนี่หนึ่งจานกินแล้วนะคะฝีมือคุณสามีอร่อยจริงเปล่าอร่อยมากนุ่มมากมันอ่อนยอดมันอ่อนมันจะนุ่มมันจะอร่อยมาลองชิมนะพริกแกงเริ่มเผ็ดแล้วข้าวร้อนอร่อยอร่อยมากทุกคนกินง่ายๆครับนี่ยอดฟักทองใส่กระเทียมหอมพริกใหญ่แค่นี้นะครับซอสน้ำปลาซอสอะไรก็ว่าไป